โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับเกียรติเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร FNM 2024เพื่อตอกย้ำความทุ่มเทในการพัฒนาการแพทย์ด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารอีกครั้งหนึ่งงานประชุม FNM จัดขึ้นทุก2ปีเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายโดยการนำนักวิจัยและแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารทำงานผิดปกติกว่า 1,000 คนจากทั่วโลกมารวมกันซึ่งงานประชุม FNM 2024จะจัดขึ้นที่กรุงเทพในวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2567โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า100ท่านมานำเสนอการค้นพบและงานวิจัยล่าสุดอย่างแรกเลยก็คือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยและก็สำคัญเพราะว่าไม่ว่าประชาชนชาวไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคนี้กันไม่ต่ำกว่า1ใน4นะครับในโรคที่สำคัญอย่างเช่นท้องผูกเรื้อรังลำไส้แปรปรวนกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจากกระเพาะทำงานไม่ดีอะไรเนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการรักษาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่ 100% ก็คือคนไข้ส่วนใหญ่อาจจะอาการดีขึ้นแต่ว่ามีจำนวนหนึ่งที่อาการเป็นมากแล้วก็ได้ยาหลายๆอย่างแล้วยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อหาแนวทางการรักษาใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไดนามิกแล้วก็แพทย์หรือว่านักวิจัยทั่วโลกเนี่ยพยายามค้นคว้าหาข้อมูลในแต่ละโรคเพื่อจะพัฒนาการรักษาเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆวิธีการรักษาใหม่ๆผลการรักษาใหม่ๆเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเวลาการประชุมทางวิชาการของแพทย์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีเป็นวงจรอย่างนี้ทุกปีอยู่แต่ว่าของ FNM เนี่ยจะมีทุก2ปีแล้วก็จะรวบรวมความรู้ต่างๆเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาสรุปหรือหาแนวทางในการพัฒนาการรักษาโรคที่เราเป็นอยู่แล้วยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวัตถุประสงค์หลักของการประชุมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้จริงๆในแง่ของชาวไทยหรือว่าแพทย์วงการแพทย์ไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะเรารู้จักกับนักวิจัยที่สำคัญหรือว่าที่เป็นรีดเดอร์ในแต่ละฟิลด์เนี่ยจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเขานะครับแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กกับเขาในการที่จะมาให้เขามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยของเราหรือปัญหาที่เรามีอยู่ในประเทศเราเนี้ยก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ได้นะครับรวมถึงจุดแข็งของเราในเรื่องของการแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลกเนี่ยว่าเรามีการแพทย์ระบบที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกก็จะได้ประจักษ์แล้วก็เห็นความสำคัญแล้วก็รู้จักในเรื่องของวงการแพทย์เราปรับก้าวหน้าทางวิชาการของการแพทย์ไทยนะครับก็ได้ทำให้ภาพรวมของวงการแพทย์ไทยเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในฟิลของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติหรือ neurogastroenterology and motility นะครับเพราะฉะนั้นอื่นๆแล้วเราก็จะได้ผลอย่างอื่นเยอะนะจัดประชุมที่เมืองไทยเนี่ยคนมาก็ใช้จ่ายเงินหรือว่ามา enjoy หรือว่าสิ่งที่เขาประทับใจก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้ผลทางอ้อมในด้านของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมากมายอีกเยอะก็จริงๆมันจะมีในเรื่องของความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการรักษานะครับอย่างเช่นความรู้ที่ในต่างประเทศอาจจะมาเผยแพร่ให้เราในเรื่องของการรักษาโรคใหม่ๆอย่างเช่นโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยตอนนี้ก็ก้าวหน้าในเรื่องของกัดไมโครไบโอต้าในเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปเยอะแต่ว่าจะเอามาใช้อย่างไรเนี่ยจริงๆตอนนี้แพทย์ทั่วไปก็ยังไม่ทราบแม้แต่คนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรก็ในที่ประชุมนี้เราก็เน้นประเด็นในเรื่องกัดไมโครไบโอต้าแล้วก็จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารแล้วก็ให้มาระดมสมองกันว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วมันจะมีโอกาสที่จะมาใช้ในทางการแพทย์จริงๆไหมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าในเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมีกรดไหลย้อนที่รักษายากอยู่เยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเซ็นเตอร์ของเราที่ทำวิจัยเนี่ยเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สำคัญหลายๆอย่างออกมาในคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วโอเวอร์แลปกับ
ภาวะท้องผูกท้องผูกล่มด้วยมีลำไส้แปรปรวนล่มด้วยเนี่ยเราพบว่าการรักษาคอนโทรลลำไส้แปรปรวนหรือว่าท้องผูกได้ดีเนี่ยจะอินทรูปกดไหลย้อนได้ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่อาจจะยังไม่มีแอร์เนสทั่วโลกการนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันว่าเราจะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แพทย์คนอื่นเขาทราบด้วยเพราะนั้นเราก็จะได้ทั้งเรียนรู้และเขาเรียนมาเรียนรู้เรานะครับก็อื่นๆเนี่ยยังมีอีกเยอะนะอาจจะพูดไม่หมดก็จริงๆเราก็พัฒนาในเรื่องของการรักษาภาวะท้องผูกแล้วก็มีการกำหนดแนวทางในการฝึกคนไข้ที่เบ่งไม่เป็นจริงๆทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีแนวทางการฝึกว่าฝึกยังไงให้มันมีประสิทธิภาพที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้กำหนดแนวทางไกด์ไลน์ที่ชัดเจนในเรื่องของการฝึกว่ามีสเต็ปอย่างไรซึ่งอันนี้เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กำหนดเป็นแนวทางที่จะเผยแพร่ให้แพทย์ทั้งเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยได้ทราบแล้วก็กำหนดเป็นไกด์ไลน์มาตรฐานก็นับว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นผู้นำในเรื่องที่กลับไปนะครับขอเสริมอาจารย์สุเทพนิดนึงนะคำว่าระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารมีความสำคัญอะไรนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้จักทางเดินอาหารก็เป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องบอกว่าจากปากถึงทวารหนักเนี่ยมันเป็นท่อเดียวแต่มันไม่ใช่ท่อ PVC หรือท่อประปามันไม่ได้ท่อนิ่งๆมันเป็นกล้ามเนื้อนะมีการบีบรัดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคระบบประสาทและทางเดินอาหารคือการบีบตัวของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกติไปนะฮะอาจจะเป็นโรคกลืนลำบากอาจจะเป็นกรดไหลย้อนอาจจะเป็นน้องหูเรื้อรังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่ที่เราอยากให้คนไทยได้รับทราบกันว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นนะมีอยู่แล้วแต่เราเพิ่งกระจ่างกำลังมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเราก็มีวิธีวินิจฉัยการรักษาโรคท้องอืดโรคท้องหูเรื้อรังนะฮะแล้วก็ FNM เนี่ยก็จะมาช่วยสรุปของเราว่ามีวิธีวินิจฉัยรักษาอะไรใหม่ๆทำให้คนไข้เนี่ยหายจากภาวะท้องอืดท้องผูกนะครับหรือกรดไหลย้อนได้ดีขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเราคิดว่าระบบประสาทและการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสัมพันธ์และมีความสำคัญต่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่ผมกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนคือคนไข้ประมาณ 50% ของคนไข้ที่มาตรวจในศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 50% จะเดินขึ้นมาหมอว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนนะฮะแล้วก็รักษาจากโรงพยาบาลอื่นแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องลงไปวิเคราะห์วินิจฉัยถ้าผมเห็นว่าศูนย์ทางเดินอาหารศูนย์โรคระบบประสาทแล้วก็ทางเดินอาหารของโรงพยาบาลจุฬาเป็นศูนย์ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นจากนานาชาตินะให้เป็นตัวแทนจัด FNM นะครับผมก็เลยเชิญอาจารย์สุเทพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลราชเพื่อให้การวินิจฉัยคนไข้คนไทยและคนต่างชาติได้ถูกต้องแม่นยำและรักษาหายนะครับแน่นอนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมเรียนให้ทราบว่า FNM เนี่ยเขาจะมีการทำศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็การศึกษาวิจัยเนี่ยเขาก็จะทำในคนไข้มีจำนวนประมาณ20 30คน40คน50คน100คนนะครับแล้วก็มีหลายๆการวิจัยแล้วก็มาสรุปรวมกันเป็นแนวทางเหมือนที่ผมกล่าวในที่ประชุมว่าไม่ใช่ Google คือฉันลองวิธีนี้แล้วดีอันนี้เขาทำสตัดดี้ทำการศึกษาวิจัยในคนจำนวนมากแล้วได้ผลดีนะครับเราก็จะได้นำมาตกผลึกว่าถ้าคนไข้มาเป็นอย่างนี้เราจะวินิจฉัยอย่างไรจะให้การรักษาอย่างไรถึงจะได้คนไข้จะได้หายคนไข้จะได้มีชีวิตที่มีความสุขจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็จริงๆการประชุมจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่8พฤศจิกายน2024นะครับหรือว่า2567นะครับปลายปีนี้ครับ